วงการฟุตบอลยุโรปแสดงจุดยืนมาตลอดนะครับว่าจะต่อต้านการเหยียดผิวทุกรูปแบบเพราะในอดีตที่ผ่านมาเกมลูกหนังมักตกเป็นข่าวเช้าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติมาโดยตลอดซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดสมัยก่อนอาจจะมีข่าวเช้าเรื่องการเหยียดผิวเกิดขึ้นในสนามอาจจะมีจากปากนักเตะที่ห้ำหั่นกันหรือพวกแฟนบอลถอยที่ตะโกนด่านักเตะแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแต่ยุคสมัยนี้มันลุกลามไปมากกว่านั้นเพราะทุกคนเข้าถึงโซเชียลคิดจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์คิดจะเขียนอะไรก็เขียนโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นเอาแค่ความสะใจตัวเองเป็นหลักเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่เจอกับตัวคงจะไม่มีทางรู้ว่ามันจะรู้สึกอย่างไรหรือมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้ทุกสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมไปถึงทุกลีกชนชั้นประกาศบอยคอตโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางเพื่อแสดงพลังเอาจริงเอาจังกับพวกเหยียดผิวให้สิ้นซากซึ่งบางคนก็อาจจะงงและไม่รู้ที่มาว่าการบอยคอตของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรและทำไปเพื่ออะไรวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียวมาเล่าของเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับที่มาของการแบนโซเชียลเน็ตเวิร์กคงไม่ต้องเกริ่นอะไรมากอีกต่อไปแล้วเพราะมันเริ่มต้นจากการเหยียดเชื้อชาติเนื่องโดยในโลกยุคปัจจุบันนะครับการเข้าถึงทำได้อย่างง่ายได้ไม่พอใจอะไรก็พิมพ์โดยไม่นึกคิดโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่ขาดวุฒิภาวะแต่กระนั้นผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Instagram IG กับเพิกเฉยไม่มีบทลงโทษอะไรซึ่งนั่นนะครับทำให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษและสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA องค์กรฟุตบอลลีกอังกฤษ EFL รวมไปถึงลีกฟุตบอลหญิงอังกฤษทั้งหมดประกาศจะขอบอยคอตหันหลังให้กับโซเชียลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวหรือสโมสรขนาดสำนักข่าวกีฬาดังอย่าง Sky Sport ก็ยังขอเข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยซึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับได้แถลงการถึงการบอยคอตครั้งนี้ไว้ว่าข้อความที่จะกล่าวถึงไม่มีอะไรซับซ้อนบริษัทผู้ดูแลโซเชียลจะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อหยุดคอมเมนต์เชิงเหยียดเชื้อชาติทางออนไลน์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของพวกเขาการบอยคอตโซเชียลเน็ตเวิร์กของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น4วันซึ่งได้เริ่มไปแล้วตั้งแต่เวลาบ่ายโมงวันศุกร์ที่30เมษายนและจะไปสิ้นสุดวันที่3พฤษภาคมหากคิดตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยนั่นก็คือ3ทุ่มของวันที่30เมษายนคุณจำเกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาดริด1-3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่ครับวันนั้นนักเตะหงแดงหลายคนเล่นผิดฟอร์มไม่สบอารมณ์แฟนบอลเท่าไหร่นักและกลายเป็นว่าได้เป็นแพ้รับบาปที่โดนด่าเละเทะก็คือนาบิเกต้าซึ่งเจเกนคล็อปนะครับส่งลงเป็นตัวจริงทำให้เรื่องนี้นะครับมันกลายเป็นประเด็นกระแสที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางไปแล้วอย่างจอร์แดนแฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลก็ออกมาปกป้องและประณามการเหยียดเชื้อชาติของแฟนบอลไร้สำนึกไว้ว่าผมอาจจะปิดแอคเคาท์ตัวเองในโลกโซเชียลเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวก็ได้นะเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มกลายเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับสำหรับเกมลูกหนังยุโรปโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะมีการนั่งคุกเข่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ภายใต้แคมเปญ Black Lives Matter เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงการต่อต้านการเหยียดผิวเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำชาวสหรัฐที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดคอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงกลางปี2020แม้ว่าแคมเปญการคุกเข่านี้จะกระทำต่อมาจนกลายเป็นธรรมเนียมแต่วิลฟรีดซาฮาปีกผิวสีของพาเลทนะครับได้กลายเป็นนักเตะคนแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ปฏิเสธทำเทคอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนับสนุนแต่สาเหตุที่เขาเลือกยืนนิ่งๆก็เป็นเพราะรู้สึกว่าการคุกเข่าตอนนี้เป็นเหมือนเพียงกิจวัตรก่อนเตะเพราะสุดท้ายคนบางคนแม้ก็ยังโดนหยดผิวอยู่ดีซาฮาเน้นย้ำอีกครั้งว่าที่จริงแล้วในสังคมควรจะต้องกระตุ้นเรื่องต่อต้านการเหยียดผิวให้มากกว่านี้และในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดซึ่งการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติออนไลน์ยังมีให้พบเห็นในทุกๆวันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลเท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปก็ประสบพบเจอทำให้มองว่าการคุกเข่าไม่มีประโยชน์ซึ่งประเด็นนี้แหละครับผมการต่อต้านการเหยียดผิวกลับมาเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอีกครั้งต้องบอกว่าการบอยคอตโซเชียลของวงการลูกหนังแดนผู้ดีสร้างแรงกระเพื่อไปทั่วยุโรปเพราะตอนนี้หลายๆองค์กรก็ให้ความสนใจในแคมเปญนี้กันอย่างกว้างขวางโดยยุโรปหรือยูฟ่านะครับผมก็ประกาศหยุดความเคลื่อนไหวของทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันรวมไปถึงสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือ ECA ซึ่งเพิ่งแต่งตั้งนาเซอร์อัลเคเลฟีประธานปารีสแซงแชร์แมงเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานแทนที่อังเดรียอันเยลี่หัวเรือใหญ่ยูเว่ที่ลาออกจากคดียูโรเปียนซูเปอร์ลีกก็ประกาศบอยคอตโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเหยียดผิวจะไม่มีทางหมดไปบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่เชื่อนะครับว่าแคมเปญนี้น่าจะทำให้ผู้ดูแลสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กแห่ง Facebook Twitter IG ได้ตระหนักนั่งคิดขึ้นมาหน่อยว่าคำพูดที่มันกระทบต่อจิตใจมันสำคัญมากเพียงใดการเอาผิดอย่างจริงจังกับพวกเหยียดผิวมันสำคัญแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดแต่ให้ลดน้อยลงไปก็อย่างดีครับและแฟนๆของสนามล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วพรีเมียร์ลีกยูฟ่าถ้าหากเขาต้องจากลา Facebook YouTube Twitter จะเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้กันเลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างวูลาเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนเลยให้เราได้นะ